สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนาทิพย์นะครับก่อนสลับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สลับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำเงินจาก Orim Trade นี้ 2,200 บาทใน20นาทีให้เพื่อนๆดูกันนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 2,200 บาทใน20นาทีจริงๆนะฮะก็สลับก่อนหน้านี้นะฮะที่มีน้องขอมานะครับว่าอยากจะให้พี่เนี่ยเทรดด้วยทุน10ดอลลาร์ให้ดูหน่อยนะครับพี่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ารอพี่สักนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่ลองเทรดด้วยทุน10ดอลลาร์แล้วนะครับมันยากจริงๆนะฮะพี่ล้างพอร์ตกับทุน10ดอลลาร์มาประมาณ3ครั้งแล้วนะครับก็คือเสียเงินไปจากการเทรดด้วยทุน10ดอลลาร์เนี่ย3ครั้งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอพี่ช่ำชองอีกสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปเทรดด้วยทุน10ดอลลาร์ให้น้องดูนะครับก็เป็นว่าก็ฝากน้องติดตามพี่ทุกคลิปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปตอนที่พี่เทรด10ดอลลาร์ตามที่น้องขอมาตรงนี้นะฮะก็สลับน้องพีดีนะครับพี่ก็ขอฝากผลงานพี่ก่อนนะฮะติดตามพี่ไปก่อนสักระยะหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ทำออกมาให้น้องดูแน่นอนนะครับโอเคผมก็กลับไปเข้าเรื่องของเรานะฮะก็คือเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำเงินจำนวน 2,200 บาทใน20นาทีให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามผมใน Facebook มาก่อนแล้วนะฮะก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำการเทรดไปนะครับแล้วก็ทำเงิน 2,200 บาทใน20นาทีไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งผมเองก็ได้ทำการอัดคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาโพสต์ให้เพื่อนๆดูใน Facebook ของผมนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามใน Facebook ของผมนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนกับผมใน Facebook แล้วนะฮะก็น่าจะได้ดูคลิปนี้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามผมใน Facebook นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมทำเงิน 2,200 บาทหรือว่าคลิปนี้เนี่ยมาเปิดให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าจะเร่งความเร็วให้เร็วกว่าคลิปนี้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าผมจะทำให้คลิปเนี่ยมันไม่นานเกินไปนั่นเองนะครับก็โอเคผมพูดกันมายาวแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมทำเงินจำนวน 2,200 บาทใน20นาทีนี้ได้ยังไงนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมทำเงินจำนวน 2,200 บาทใน20นาทีได้ยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทำเงิน 2,200 บาทใน20นาทีของผมในวันนี้นะฮะแต่ว่าสำหรับในวันนี้นะครับมันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะผมเองเนี่ยชอบที่จะเทรดต่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเทรดแบบเป็นเวลานะครับก็ราวๆ 2 ทุ่มเนี่ยผมก็จะหยุดเทรดแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับรวมกับ20นาทีที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะผมทำเงินรวมได้จากโอลิมเทรดนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่72ดอลลาร์กับอีก54เซ็นนะครับซึ่ง100ดอลลาร์ที่มีอยู่ตรงนี้ไม่นับนะครับเพราะว่ามันเป็นทุนที่ผมฝากเข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการเทรดนั่นเองนะฮะก็นับเฉพาะกำไรที่ได้มานะครับก็คือ72ดอลลาร์กับอีก54เซ็นตรงนี้นะฮะซึ่ง72ดอลลาร์กับอีก54เซ็นที่ผมทำได้มานี้นะครับมันก็คิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ราวๆ 2,277 บาทนะฮะก็ตีเป็น 2,200 บาทก็พอนะครับเพราะว่ายอดที่ผมทำได้เพิ่มเติมหลังจากที่ครบ20นาทีนั้นมาแล้วนะครับผมก็ไม่ขอนับแล้วกันนะฮะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะฮะก็คือผมจะมาทำเงินให้เพื่อนๆดู 2,200 บาทใน20นาทีนั่นเองนะครับก็จะขอนับแค่20นาทีนั้นนะฮะไม่ขอนับยอดรวมที่ผมทำได้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปทำการกดถอนเงินกันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอลิมเทรดจะโอนเงินให้กับผมเร็วเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ผมจะทำการกดถอนเงินทั้งหมดเลยนะฮะก็คือ172ดอลลาร์กับอีก54เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเข้าสู่หน้าถอนเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะทำการกดถอนเงินเข้าสู่กสิกรเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่เวลาเงินเข้าแล้วเราจะได้เข้าไปเช็คในคีย์ไซเบอร์แบงกิ้งได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกรอกข้อมูลสำหรับถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกดสั่งถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเวลาที่ผมกดสั่งถอนเงินตอนนี้นะฮะก็คือเวลา2ทุ่ม26นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะได้รับเงินเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเอาไว้เท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วเลยละกันนะครับ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเวลาก็ผ่านมานะครับอยู่ที่3ทุ่ม5นาทีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางโอลิมเทดก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโอลิมเทดเนี่ยได้ทำการโอนเงินมาให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูแจ้งเตือนกันก่อนเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วนะฮะแจ้งเตือนเนี่ยโอลิมเทดได้ทำการส่งมาให้ผมนะครับตั้งแต่2ทุ่ม48แล้วนะฮะแต่ว่าที่ผมอัดคลิปช้านะครับเพราะว่าระหว่างรอโอลิมเทดมานะครับผมก็ทำการเรนเดอร์คลิปเสียงรอนะฮะเพื่อตัดเสียงรบกวนออกแล้วก็มาใช้ในคลิปนี้นะฮะซึ่งการเรนเดอร์คลิปเสียงมันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับก็เลยมาอัดในช่วงที่ได้รับเงินแล้วตรงนี้ช้านิดหนึ่งนะครับโอเคผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่โกรธผมหรอกนะครับแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะก็อย่างน้อยเป็นมารยาทระหว่างเราเนาะอ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าแจ้งเตือนที่ทางโอลิมเทดได้ทำการส่งมาให้กับผมในอีเมลนะครับมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็นี่เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแจ้งเตือนที่ทางโอลิมเทดส่งมานะครับเขาก็แจ้งมานะฮะว่าสำเร็จเงินได้มีการจ่ายแล้วนะครับก็คือเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่จ่ายมานะครับก็คือ172ดอลลาร์กับอีก54เซนต์นะครับก็คือจำนวนเงินที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ของโอลิมเทดเองนะฮะก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะฮะก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาว่าเงินจำนวน172ดอลลาร์กับอีก54เซนต์ได้ทำการถูกโอนให้กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับก็เป็นแจ้งเตือนที่ทางโอลิมเทดได้ทำการส่งมาให้ผมนะฮะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชีของผมกันเลยนะครับว่าโอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมในเวลาเท่าไหร่กันนะครับแล้วเงินจำนวน172ดอลลาร์กับอีก54เซนต์นี้หลังจากที่โอนมาแล้วมันเป็นเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็โอเคผมสำหรับตอนนี้นะฮะเพื่อนๆก็อยู่กันใน K Cyber Banking นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จัก K Cyber Banking นี้นะครับ K Cyber Banking นี้นะครับก็คือระบบธนาคารออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบที่ให้เราเอาไว้ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ K Cyber Banking นี้นะครับก็สามารถพิมพ์ไปใน Google ได้เลยนะครับว่า K Cyber Banking นะครับก็มีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็มีทั้งเว็บไซต์ให้เข้าไปศึกษาเลยนะฮะก็สามารถเข้าไปศึกษาดูกันได้นะครับก็โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูรายการเคลื่อนไหวล่าสุดในบัญชีของผมกันเลยนะฮะว่าทางโอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมกี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมได้รับ SMS แล้วนะฮะแต่ว่าโทรศัพท์มันยังอยู่ข้างล่างนะครับก็ยังไม่ได้ลงไปดูนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าจำนวนเงิน172ดอลลาร์กับอีก54เซนต์นี้เมื่อมันถูกแปลงมาเป็นเงินไทยแล้วมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็ไปที่บัญชีของผมเลยโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะเพื่อนๆก็ได้เข้ามาที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะ170กว่าดอลลาร์ที่ผมได้ทำการกดสั่งถอนไปนะครับมันคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 5,415 บาทนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือเงินที่ผมได้รับมาจากการที่ผมกดสั่งถอนเงินไปนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่ทางโอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมนะครับก็คือเวลาเดียวกันนะฮะ 20:42 นาทีนะครับตามที่ทางโอลิมเทดได้ทำการส่งแจ้งเตือนให้กับผมเลยนะครับนี่นะฮะ 20:42 นาทีนะครับแล้วในอีเมลก็เป็น 20:42 นาทีเหมือนกันนะครับนี่เลยนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับการถอนเงินของผมในครั้งที่7จากโอลิมเทดนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเงินทุนที่ผมฝากเข้าไปแล้วก็ทั้งกำไรที่ผมเทรดได้ในวันนี้เลยนะครับก็ได้รับมาครบถ้วน 100% นะครับแล้วผมเองก็ได้รับ SMS จากทางธนาคารกสิกรไทยตอนที่โอลิมเทดได้ทำการโอนเงินให้กับผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็นี่เลยนะฮะก็เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าโอลิมเทดนี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วผมเองก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทดในกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนการสมัครสมาชิกไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกตามได้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทดนี่แบบผมดูบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะฮะซึ่งผมเองก็มี Facebook ส่วนตัวแล้วก็ Facebook กลุ่มที่คอยให้คำปรึกษาและแชร์เทคนิคต่างๆให้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อผมมาในเฟซหรือว่าจอยเข้ามาในกลุ่มเพื่อรับคำปรึกษาแล้วก็เทคนิคต่างๆจากผมได้เลยนะฮะแต่ว่ายังไงแล้วนะครับทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงเสมอนะครับคำปรึกษาจากผมเองแล้วก็เทคนิคที่อยู่ในกลุ่มที่ผมมาแชร์นะฮะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจอยากจะได้คำปรึกษาหรืออยากจะได้แนวทางนะฮะก็สามารถติดต่อผมมาใน Facebook ส่วนตัวนะครับหรือว่าจอยเข้ามาในกลุ่มเพื่อมาขอเทคนิคแล้วก็ขอคำปรึกษาได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการทำเงินกับโอลิมเทดของผมในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ